อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่5กันยายน2024นะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับรอบที่3รอบ18ทีมสุดท้ายนะครับอาจจะระเบิดแข้งในวันนี้แล้วนะครับในจะคิกออฟกันในระหว่างวันที่5นะครับวันนี้ครับจนถึงนู่นปีหน้าด้วย10มิถุนายน2025นะครับก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เรามาทวนกันก่อนนะว่า18ทีมมีใครบ้างแต่เรารู้ๆแล้วกันอยู่แล้วล่ะทั้งหมดมีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่ม A นี่ประกอบด้วยประเทศอิหร่านกาตาร์อุซเบกิสถาน UAE กีกิสถานและเกาหลีเหนือนะครับนี่คือกลุ่ม A นะครับกลุ่ม B จะประกอบด้วยเกาหลีใต้ประเทศอิรักจอร์แดนโอมานปาเลสไตน์แล้วก็คูเวตนะครับกลุ่ม C ประกอบด้วยญี่ปุ่นออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียบาเรนจีนแล้วก็อินโดนีเซียนะครับนะครับผมทั้งหมดเนี่ย3กลุ่มนี้จะเอา 8.5 ทีมนะครับไปเตะฟุตบอลโลกนะครับก็ที่1ที่2น่ะน่าจะเข้าไปอัตโนมัตินะครับส่วนที่ลำดับที่3 4 5อะไรมาเนี้ยจะไปเตะเพย์ออฟแล้วก็จุด5ทีมจะไปที่แอฟริกานะครับเดี๋ยวเงื่อนไขตรงนี้เดี๋ยวแอดจะมาลงรายละเอียดอีกทีนึงแอดพูดไว้ในคลิปแรกแล้วนะฮะในรายละเอียดวันนี้นะครับมีคิกออฟกันหลายคู่ก็ทุกสายนะครับดังต่อไปนี้แล้วแต่แอดยังไม่ได้ทำตารางว่าใครเจอใครนะครับแอดพูดปากเปล่าไปก่อนแล้วก็หลังจากคิกออฟเสร็จแอดจะทำตารางให้อีกทีนึงนะครับผมวันนี้นะครับคู่แรกเลยครับออสเตรเลียนะครับจะพบกับบาเรนนะครับตรงกับเวลาในประเทศไทยก็ 17.10 คู่ต่อไปก็ญี่ปุ่นนะครับพบกับจีนนะครับ 17.35 นะครับผมคู่ที่3นะครับเกาหลีใต้พบกับปาเลสไตน์นะครับ 18.00 ในเวลาในประเทศไทยเรานะครับอุซเบกิสถานพบกับเกาหลีเหนือนะครับเนี่ยตรงกับ21นาฬิกาครับ3ทุ่มบ้านเราอิหร่านพบกับกีกิสถานนะครับนี่5ทุ่มนะฮะทางตะวันออกกลางไป5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยครับอิรักพบกับโอมานนะครับนี่ก็5ทุ่มนะครับอีก1คู่5ทุ่มเช่นกันครับกาตาร์พบกับ UAE นะครับ ขออภัยครับคู่ตี1นะครับคู่เดี๋ยววันนี้ตี1มันขึ้นต่อวันพรุ่งนี้จอร์แดนพบกับคูเวตนะครับและคู่สุดท้ายวันนี้ก็ซาอุดิพบกับอินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดมารายงานอีกทีนึงเดี๋ยวแอดจะทำตารางรายงานอีกทีนึงสำหรับวันนี้เรามาแจ้งกันก่อนว่ามีคิกออฟละระหว่างวันนี้นู่นจนถึงนู่นละน่าจะคิกออฟกันในช่วงฟีฟ่าเดย์ไปตลอดนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมเดี๋ยวแอดก็จะทำตารางคะแนนให้รับชมนะครับว่าใครจะได้ไปฟุตบอลโลกบ้างอะไรประมาณนี้เดาๆไว้เรามีอยู่ในใจเชียร์อยู่ในแอดเชียร์อยู่ในใจแอดเชียร์ญี่ปุ่น แอดเชียร์ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะครับแฟนประจำเขาเลยครับแต่สุดท้ายว่าเกาหลีใต้เนี่ยแอดก็จะไม่เทใจให้ครับเพราะว่าฝังใจในตอนที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะก็คือแมตช์เจอกับอิตาลีนั่นแหละแหมแอดปาดเหงื่อเลยตอนนั้นแอดทำอะไรอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งโอ้โหปาดเหงื่อวะก็เลยไปเชียร์ญี่ปุ่นทีมเดียวครับก็เอาใจช่วยนะครับรวมถึงอินโดนีเซียด้วยครับอาเซียนบ้านเราแล้วก็เชียร์นะครับผมก็สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดิมนะครับร่ำรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสำหรับทุกท่านขอให้เดินทางไปทำงานโดยสวัสดิภาพภายในวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ